อุ๊ยอุ๊ยชาวเน็ตแห่ย้อนโพสต์แม่หมูในวันเกิดที่ใบเฟิร์นมาอวยพรอ่านแล้วทะแม่งทะแม่งอยู่นะท่ามกลางแรงเชียร์แรงจิ้นของแฟนๆดังสนั่นหลังพิธีกรตัวพ่อหนุ่มกัญชัยหลุดโป๊ะเรื่องความสัมพันธ์ของนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกที่ฟังแล้วแฟนๆมีเฮกันลั่นเป็นเหตุให้ชาวเน็ตพูดคุยเรื่องนี้กันสนั่นจนแฮชแท็กติดเทรนด์กระจุยกระจายและมีการย้อนโพสต์ของแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของหนุ่มนายในวันเกิดอายุครบ51ปีที่ผ่านมาซึ่งมีสาวใบเฟิร์นพร้อมด้วยนายณภัทรลูกชายของแม่หมูได้พากันยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่พร้อมกับถ่ายรูปร่วมเฟรมเดียวกันโดยในภาพมีใบเฟิร์นยืนซบไหล่แม่หมูด้วยความสนิทสนมและมีน้องนายลูกชายของแม่ยืนอยู่ข้างๆซึ่งแม่หมูเองก็ได้เขียนแคปชั่นว่าวันเกิดปีนี้แม่ก็จะหัวเราะเสียงดังหน่อยอิอิอะอะฮ่าฮ่า thank you ท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับแม่หมูกันจำนวนมากพร้อมทั้งแห่ตีความแคปชั่นของแม่หมูว่าที่ว่าแม่ก็จะหัวเราะเสียงดังหน่อยนั้นหรือจะหมายถึงข่าวดีเรื่องลูกชายหาว่าที่สะใภ้ที่ถูกใจให้แม่ได้แล้วหรือเปล่าเนาะอุ๊ปส์